ไม่ดีสาดน้ำคนอื่นบ่อยๆพี่หายใจไม่ทันพี่ไม่คุยด้วยเล่าสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าช่องตองติงโชว์สวัสดีค่ะพบกับรายการตองติงโชววันนี้นะคะองตองกับติงติงนะคะก็จะมาแนะนำละครสั้นหันสาเรื่องน้องเงือกติงติงตั้งหางเงือกพี่องตองชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เป็นกำลังใจพวกเราจะได้ทำละครอีกนะคะถ้าชอบอย่างนี้เราก็ไปดูเลยเงือกพี่องตองและเงือกน้องอิงติงเป็นพี่น้องกันทั้งสองชอบเล่นน้ำด้วยกันอยู่เป็นประจำวันนี้ก็เช่นเคยเมื่อทั้งสองมีเวลาว่างก็ได้มาเล่นน้ำด้วยกันอีกเหมือนเคยเงือกทั้งสองเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเป็นเวลานานท้องทะเลก็พลอยสดใสไปด้วยจากเสียงหัวเราะของเงือกน้อยทั้งสองคนเงือกทั้งสองคนว่ายน้ำแข่งกันบ้างว่ายน้ำไล่จับกันบ้างดูเงือกทั้งสองช่างมีความสุขเสียเหลือเกินอยู่มาวันหนึ่งทั้งสองเล่นสาดน้ำใส่กันและเกิดการทะเลาะกันขึ้นอิงอิงนี่ใส่ไม่ดีสาดน้ำคนอื่นบ่อยๆพี่หายใจไม่ทันพี่ไม่คุยด้วยเล่าเงือกพี่องตองก็ว่ายน้ำหนีจากไปทิ้งให้เงือกน้องอิงติงอยู่อย่างโดดเดี่ยวเงือกพี่องตองว่ายน้ำจากไปไกลแสนไกลไม่อยู่กับอิงติงเราว่ายหนีไปดีกว่าแต่เมื่อใกล้ถึงมื้ออาหารเย็นเงือกพี่องตองก็เกิดคิดถึงเงือกน้องอิงติงขึ้นมาอุ๊ยจริงด้วยเย็นแล้วไปหาน้องดีกว่าเผื่อน้องจะไม่มีอะไรกินกลับไปน้องก็อยากกินสาหร่ายต้มแน่ๆเลยส่วนทางด้านเงือกน้องอิงติงก็เกิดอาการคิดถึงเงือกพี่องตองเช่นเดียวกันคิดถึงเงือกพี่องตองแล้วไปหาเงือกพี่องตองดีกว่าจากนั้นเงือกน้องอิงติงก็ออกตามหาเงือกพี่องตองเห็นเงือกพี่องตองไหมไม่เห็นจนแล้วจนเล่าเงือกน้องอิงติงก็ยังตามหาเงือกพี่ยองตองไม่เจอและแล้วในที่สุดเงือกทั้งสองก็ได้เจอกันอีกครั้งเงือกพี่ยองตองหายไปไหนมาหรอจริงสารพี่เยอะเกินอะแล้วพี่ก็แบบไม่ได้ลืมแต่สักทีมันก็เลยแสบตาพี่ก็เลยหนีน้องไปอะเดี๋ยวกลับบ้านกันเดี๋ยวพี่ทำสาหร่ายต้มของโปรดน้องให้กินโอเคไหมไปในที่สุดเงือกทั้งสองก็ได้กลับมาคืนดีกันความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องก็ปกติเหมือนเคยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพี่น้องควรรักกันนะคะสำหรับวันนี้